วัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาสอนท่ามินิแลมท่าที่2นะครับนั่นก็คือ drop in นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูท่าแรกนั่นคือ pumping นะครับเป็นท่าพื้นฐานก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับดูตรงนี้ก่อนแล้วถ้าใครดูแล้วก็มาดูท่า drop in เลยแล้วกันนะครับผมจะสอน step by step ไปดูก่อนนะครับ drop in มันเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นมาดูกันเลยนะครับว่าดรอปอินเนี่ยผมวางเท้าแบบไหนนะครับโอเคเราก็จะวางประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนไหล่ก็จะเปิดออกไปนิดนึงนะครับเปิดออกมานิดนึงสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่ม drop in นะครับแน่นอนสิ่งแรกก็คือความกลัวนั่นเองจะไม่กล้า drop นะครับเพราะนั้นความกลัวนี่เป็นอะไรที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอน step by step ละกันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะเพิ่งไป drop mini lamp เรา drop ไอ้ที่แบบเฉียงเฉียงแบบนี้ก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้สูงมากเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโอเควิธีการดรอปนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราต้องรีบกดด้านหน้าเนี่ยลงกับพื้นนะครับให้มันไวที่สุดนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่รีบกดนะครับมันจะหงายหลังนั่นเองนะครับจะแบบเนี่ยครับจะเป็นประมาณลักษณะนี้ถ้าเราแบบไม่รีบกดนะครับเวลากดปุ๊บน้ำหนักเราก็จะไปอยู่ตรงประมาณตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บน้ำหนักอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ด้านหน้านะอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้รีบกดลงแล้วก็น้ำหนักอยู่ด้านหน้าแค่นั้นนะครับกับการดรอปนะครับจากนั้นเราก็เริ่มสูงเรื่อยๆนะครับไปเล่นสูงเรื่อยๆพอเรามั่นใจแล้วนะครับเราก็ไปดรอปที่มินิแลมป์นั่นเองนะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงมินิแลมป์แล้วนะครับหลังจากที่เราไปดรอปแบบเตี้ยๆแบบเฉียงๆมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมามินิแลมป์แล้วนะครับมินิแลมป์ก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะน่ากลัวตรงที่มันโค้งเห็นไหมครับมันโค้งนะฮะตรงนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะนี่นะครับมันจะโค้งนะครับในวิดีโอมันอาจจะดูแบนหน่อยแต่จริงๆแล้วมันโค้งเยอะกว่าในวิดีโอนะครับมันน่ากลัวนะแต่ว่าเราทำได้อย่างแน่นอนเพียงแค่เรากดลงไปนะครับแบบนี้นะครับเราฝึกมาแล้วนะอย่างที่บอกนะอย่าไปยึกยักต้องรีบกดแล้วก็ลงน้ำหนักตรงด้านหน้าเลยนะครับเอาละครับพอเราแบบกล้าลงได้ครั้งแรกเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปมันก็ไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่แค่ครั้งแรกที่เรากลัวเราไม่กล้าแค่นั้นเองนะครับผมลองไปทำกันดูกับท่า drop in เอาแล้วครับนี่ก็คือท่า drop in นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับผมถ้าติดอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแต่คำเตือนนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายหน่อยนะครับสำหรับครั้งแรกๆนะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยนะครับยังไงค่อยๆฝึกไปแล้วกันนะครับกั้นใจกดตุ้มเอาแบบถ้าเรายังกลัวอยู่ก็ไล่จากเตี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าเราจะมั่นใจนั่นเองนะครับเราจะได้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าก็จะสอนท่าต่อไปขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือ Lock to Fakie นั่นเองนะครับผมเราเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วใช้ซะบ๊ายบาย